นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเอวังเถระเทวิสมิยะคะวันตังธรรมตวนะกันโมหะยันตังธรรมตังปริวารานี้ข้าพระเจ้าสูงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารติดมิตรสหายของพระเจ้าทั้งหลายทั่วกาลนานเทอญมีใครที่สูงอายุหรือผมจะอ่านรายชื่อให้นะครับว่าจะขอมอบข้าวสารก็เรียนเชิญนะเรียนเชิญได้เลยนะครับนะครับวันนี้มีมูลนิธินะครับคนที่หนึ่งนะครับคุณกิริยาสาวพันธ์นะครับคนที่สองประโยชน์แท้เราคิดบุญประเสริฐครับใครที่มีรายชื่อเมื่อกี้นะครับป้าบุญผัดป้าอุไรไหนครับได้ไปยังได้ไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ตอนนี้เราได้ยอดเงินทำได้เข้าไว้แค่ไม่ถึง20,000เชิญเชิญครับนิมนต์นิมนต์ท่านมีคนเสิร์ฟอาหารให้ผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุก็น่าจะเฉลี่ย20,000แล้วเนาะดูจากเลขคร่าวๆแล้วน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะครับเชิญตัวแทนผู้สูงอายุนะครับตัวแทนผู้สูงอายุต่อการสายสินนำก็ได้นะครับขัดตัวนะครับมาสาธุโนพันเตพิกูสังโมคุณท่านนะฮะเราขอส่งน้ำพระสงฆ์อีกทีอีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเสร็จพิธีแล้วก็ขอนะครับเลยนะครับมีขันเพิ่มอีกไหมขันร่วมกันตอนขันหันร่วมกันตอนแล้วก็แต่งครับได้อะไรเพิ่มเติมมาอีกไหมก่อนตัวเปียกแน่เปียกแน่วันนี้ไม่ต้องกลัว
ขออนุญาตนิดนึงขยับโต๊ะกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะตัดโต๊ะอาหารให้ปลอดภัยแล้วนะฮะบางท่านก็อย่างแม่ของลูกด้วยขอบคุณมากขอบคุณมากครับที่เราได้พอแล้วไม่ได้ผู้เสียไปเป็นร้อยนะฮะก็ไม่เป็นไรมาน้อยเราก็เป็นที่ดูแลกันเป็นที่เพราะเดี๋ยววันนี้ที่ดูในถุงก็จะต้องเป็นสวในการดูแลค่ะขออนุญาตกราบสวัสดีท่านผู้สูงอายุนะคะที่พวกเราท่านลูกๆหลานๆที่เคารพทุกท่านเลยนะคะวันนี้อบอุ่นเป็นพิเศษนะคะมากหน้าหลายตาคุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเป็นประจำในทุกๆปีค่ะและกระดูกจะได้ขอพรด้วยนะนะทางพวกเราทีมงานของคณะกรรมการนะประธานไพศาลแล้วก็พวกเราทีมงานคณะกรรมการทั้งหมดนะฮะแล้วก็ผมก็จะได้ขอจุกจากบ้างก็ได้ร่วมกันอย่างเข้มขัดเข้มแข็งขอรับความทุกข์นะคะออกขีดจุงและพ่นหมอกควันกำจัดจุงลายกันไปในเดือนเศษๆนะคะท่านกำลังและตระหนักแม้ว่าท่านได้หมดวาระไปแล้วนะคะก็ยังมาร่วมเหมือนเดิมทุกปีก็เปรียบเสมือนท่านยังดำรงตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะหลายๆท่านนะคิดถึงท่านอยู่เมื่อครู่นี้ก็ได้ในโทรศัพท์แล้วก็ได้นะคะก็คือคุณลุงนะคะได้คุยกับคุณลุงนะคะได้คุยกันเพราะว่าท่านไปต่างจังหวัดกับไม่นานก็เลยโทรศัพท์มาให้มาเป็นตัวแทนนะคะได้ยินเสียงเพลงปั๊บแล้วขยับมาเป็นแถวสูงอายุนะครับยอดเงินเท่าไหร่นะพี่เอ๋าประกาศหน่อยสิที่สำคัญที่สุดเลยก็คือกรรมการชุมชนค่ะเชิญกรรมการชุมชน
ชนเนี่ยบุคคลที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็สำคัญที่สุดด้วยเพราะว่าเขาจะอยู่ในชุมชนเขาจะดูแลท่านเพราะฉะนั้นเราตบมือให้ขอบคุณด้วยเราจะเดินไปเรื่อยๆถึงปากซอยขอบคุณมากเป็นที่ระลึกให้นะครับแล้วก็ตามด้วยผู้ช่วยผอ.วันดีนะสุนชัยนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่วยงานของตัวแทนของพี่บำรุงนะสก.บำรุงวัฒนาครับตัวแทนพี่บำรุงนะครับตัวแทนหน่วยงานของสส.พุทธิพงศ์นะครับขอเชิญเลยครับตัวแทนครับตัวแทนครับแล้วก็ของสผ.สุรภานะครับของเราด้วยกันเองคนที่นี่นะครับตรงนี้เลยเพราะยังอยากเห็นลูกหลานและไม่ร้อนต่อพันร้อนให้สุขใจมองขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่เรานะคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นะมีงานมีภารกิจเยอะแยะเลยเนี่ยได้ยังสละเวลามาให้เราได้เราน้ำจิตน้ำใจของเราน้ำประเพณีแบบไทยๆนะครับขอพรซึ่งกันและกันนะให้พรกันมีอายุวันนะถึงอัปมงคลกันทุกท่านทุกคน